ครับผมยังคงอยู่ในเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของ VAR แล้วก็ AR หน่อยนะครับหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วว่าเดี๋ยวตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะครับทีมไหนจะใช้ก็ต้องจ่ายกันเองแล้วนะใช่ครับก็ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะครับมาพูดว่าถ้ามีทีมที่ใช้นี่ควักเงินเองซึ่งการท่าเรือแล้วก็เมืองทองมีข่าวว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยทุกเกมในบ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาควักเองแต่จริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูขณะที่ล่าสุดในสัปดาห์นี้ครับ มีอยู่4เกมที่จะได้ใช้ VR และ AAR นะครับแบ่งเป็นอย่างละ2เกมของ VAR แล้ว2เกมของ AAR นะครับใช่ครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับก็เริ่มจากที่จะใช้ VAR กันก่อนนะครับก็คือ Video Assistant Referee นะครับครับก็มี2คู่นะครับก็คือคู่ระหว่างชลบุรีพบบางกอกกลาสคู่นี้เตะวันเสาร์ที่10มีนาคม18นาฬิกานี่ถือคู่ใหญ่มากใช่ครับนะครับอีก1คู่ครับการท่าเรือพบอุบล UMT วันอาทิตย์ที่11มีนาคม19นาฬิกาครับครับขณะที่ AR นะครับก็คือผู้ตัดสินที่5แล้วก็ผู้ตัดสินที่6ก็คือหลังประตูของทั้ง2ทีมนะครับใช่ครับก็จะมีคู่ระหว่างราชนาวีพบสุพรรณบุรีวันเสาร์ที่10มีนาคมเนี่ย17นาฬิกา45นาทีแล้วก็คู่ประจวบพบ SC เมืองทองวันอาทิตย์11มีนาคม18นาฬิกาตรงใช่ครับจริงๆแล้วสัปดาห์นี้มีเกมใหญ่อีก1เกมนะครับก็คือ Bangkok United นะครับจะพบกับบุรีรัมย์แต่ว่าเกมคู่นี้นี่ไม่มีทั้ง VAR ก็คือวิดีโอหรือว่าไม่มีผู้ตัดสินหลังประตู AAR นะครับก็มาดูขยับกันไปดูว่าจะเป็นอย่างไรบทสรุปจะเป็นอย่างไรสำหรับ VAR แล้วก็ AAR นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะไม่มีถ้าสโมสรไหนต้องการก็ให้จ่ายค่าส่วนต่างไปนะครับครับผม